ะคะว่าน้องออร์แกนคนสวยของแม่กีกี้เนี่ยจนประสบอุบัติเหตุกระทันหันล่าสุดสายข่าวของเราโทรไปหาน้องเมื่อเช้าแล้วจ้าน้องบอกว่าน้องปลอดภัยดีแม่แต่ว่าเรื่องของการประกวดเนี่ยดิแม่จะยังไงเป็นตัวติ่งปีนี้นะก็แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่อย่างแอนเกลหรือว่าเทียเนี่ยนะก็เข้าคอร์สเฟิร์มหุ่นทำสวยกันไปเรียบร้อยแล้วนะแม่ว่าทันนะคุณว่าทันไหมหนูว่าไม่ว่าจะไปปากซอยอะไปได้ดิเราต้องไปขึ้นรถข้างหน้าแล้ววันนี้ไม่ขับรถไปหรอคือออฟฟิศคนมันเยอะอะเรากลัวไม่มีที่จอดอะนี่ฮะว่าเราเซาซีเรื่องการประกวดหรอเปล่าเรามีธุระรีบไปอะเอ้าเราดิรอด้วยดิเชิญนั่งค่ะสวัสดีค่ะมาสมัครเรียนหรือเปล่าคะสนใจคอร์สเต้นร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีไหมคะพอดีเห็นในเว็บไซต์อะค่ะว่ารับสมัครงานอ๋อสมัครงานใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกรอกเอกสารอันนี้ให้หน่อยนะคะกรอกเสร็จแล้วมาส่งตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วจะทราบผลเมื่อไหร่เหรอคะอ๋อจะทราบผลภายใน 1-3 วันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีใครโทรกลับไปแสดงว่าสมัครไม่ผ่านค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอโทษที่มาเลทค่ะพี่ก็ต้องขอโทษเหมือนกันวันที่นัดทุกคนมากระทันหันแบบนี้เราต้องหาคนลงสมัครมิสแกรนด์แทนออแกนที่ประกวดไม่ได้อ่ะวงเล็บวันนี้เท่านั้นแม่โอ้เวลาแค่วันเดียวหนูจะไปหาใครมาทันน่ะแม่นั่นสิหนูจะไปหาจากที่ไหนมาให้แม่ได้อ่ะแต่เดี๋ยวนะเราเคยมีประวัติของเด็กที่เคยมาออดิชั่นนี่เชอรีนหล่อนฉลาดมากหล่อนสองคนที่วุ่นวายไปได้ฉันก็ตกใจไปด้วยเลยใช่เรามีประวัติของคนที่เคยมาสมัครฟังไหมล่ะอ่ะช่วยกันเลือกสามคนละเล่มต้องมีสักคนที่ได้โอ๊ยแม่มีแต่คนไม่ได้อ่ะไม่ได้หรอคนนี้ก็เล่นซีรีส์ไปแล้วค่ะหมดหวังส่วนคนนี้นะคะแม่ชี้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะไม่เป็นไรเชื่อใจแม่กีกี้เถอะฉันจัดให สาวทำแล้วเริ่มเลยอ
ยังไม่ใช่ไม่ผ่านว่าชอบมาหนีตลอดไม่เลิศไม่ได้สักคนเลยเหรอไม่ได้ค่ะแม่ค่ะแม่อ๋อไงอะแต่เหมือนจะมีคนหนึ่งนะคะหนูว่าคนนี้แหละได้ค่ะเออดูสินี่แหละอุ๊ยเป็นไงคะโอเคสติยานะทุกคนสติยาจ้าสอรี่นะสิยาเนาะสิยาน้องๆก่อนสิยาจ้าระวังสะดุดละกันเชิดขนาดนั้นนี่ได้เลยดีเลยดูได้ใช่ไหมมงใหญ่ไม่ไกลแม่ขอโทษทีจ้าพอดีค่ะพี่เฉลยพี่ติดงานก็เลยมาสายนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะอ๋อพี่มีเรื่องอะไรจะคุยกับเฟย์เหรอคะโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะพอดีว่าแม่กิกกี้หานางงามประกวดมิสแกรนด์อยู่อะแทนออร์แกนที่ไม่ได้ลงประกวดละสิเฟย์งานเยอะหรือเปล่าสนใจลงประกวดไหมมิสแกรนด์เป็นเวทีใหญ่อยู่นะพี่หนูยังไม่เคยประกวดที่ไหนมาเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผู้จัดการหนูจะโอเคไหมต้องบอกผู้จัดการด้วยอะเนาะถึงแม่หนูยังไม่เคยประกวดนะแต่หนูก็อยากร้องแต่ว่ามันต้องมีอะไรบ้างคะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแม่กีกี้เตรียมคอร์สไว้ให้แล้วแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งให้ผู้จัดการด้วยนะเอาพี่เอาแม่กีกี้คุยเองได้ก็ไม่บอกนั่นน่ะสิ